อ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิค Photoshop Workshop ง่ายๆนะครับไม่เน้นทฤษฎีไม่เน้นอะไรที่ซับซ้อนนะครับวันนี้เราจะมาทำภาพคริสตัลนะครับให้กลายเป็นภาพนี้นะครับอันนี้เป็นภาพต้นฉบับนะครับถ้าทำแล้วจะได้เป็นภาพนี้นะครับเป็นภาพนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเดี๋ยวผมจะสอนว่าทำยังไงนะฮะไม่ยากนะครับไม่ยากเลยจริงๆบางคนดูแล้วเห็นบอกว่ายากผมว่าไม่ยากทุกคนทำได้นะครับผมเองก็เป็นคนที่ใช้โปรแกรมนี้ได้อย่างงูปลามากนะครับก็อยากทำได้คุณก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเพื่อไม่เสียเวลานะครับคุณสามารถไปหารูปภาพนี้ได้จากเว็บ Creative Commons นะครับกดเข้าไปเลยนะครับพิมพ์เข้าไปคริสตัลกดที่ Google Image นะครับCreative Commons เนี่ยเป็นเว็บที่เอาไว้ใช้หาภาพฟรีนะครับคือเป็นภาพที่เราสามารถนำมาดัดแปลงอะไรได้โดยที่เราไม่โดนฟ้องลิขสิทธิ์นะครับโอเคเนาะเห็นไหมครับเมื่อได้ภาพแล้วนะครับ ก็เปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับผมจะพยายามทำให้มันเกิดเหมือนกับตัวฉบับต้นฉบับตะกี้นะคือภาพตะกี้ที่ผมโชว์คือภาพนี้นะครับ เป็นภาพที่ผมทำเองตอนกลางคืนเมื่อวานไม่รู้ว่าวันนี้ทำแล้วจะเหมือนอีกหรือเปล่าจะพยายามทำให้มันเหมือนนะครับโอเคอันนี้เป็นภาพที่ทำเองนะครับอันนี้เป็นภาพต้นฉบับนะอย่างแรกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมใช้วิธีนี้ครับกดตรงนี้ก่อนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมต้องกดแต่ถ้าเราไม่กดมันอาจจะปรับแก้เลเยอร์ได้ไม่ได้นะฮะผมใช้วิธีเดิมนะครับเครื่องมือหากินของผมก็คือ Magnetic Tool นะครับลากเข้าไปเลยเทคนิคนี้นะครับรู้แล้วก็ใช้หากินได้อยู่นะครับผมก็หากินมาแล้ว 2-3 คลิปล้อเล่นนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณก็กด Ctrl C Copy ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ Move to คุณก็กดวางเอาไปเลยคุณก็จะได้รูปมาเห็นไหมครับได้มาแล้ว Ctrl V ได้อีกรูปหนึ่งนะครับหรือจะกด Alternate แล้วก็เมาส์ซ้ายก็ได้นะครับนะครับ Alternate เมาส์ซ้ายลอยมาแล้วลอยมาสิครับต่อไปผมจะสอนอีกเทคนิคนึงก็คือการย่อและปรับทิศทางของรูปภาพนะครับให้เราคลิกที่รูปภาพนะครับรูปนี้เนาะแล้วกด Ctrl T ครับ Ctrl T จะเป็นการปรับย่อส่วนเราจะปรับย่อส่วนได้เห็นไหมฮะย่อส่วนก็ได้เราจะปรับองศาของภาพนะครับหมุนไปหมุนมาได้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ผมก็จะย่อลงนะฮะย่อลงประมาณนี้แล้วก็มาตรงนี้คือใช้จินตนาการนะครับไม่มีทฤษฎีว่าทำไมผมต้องเอามาใส่ตรงนี้ตำแหน่งไหนจินตนาการเอาล้วนๆนะครับปรับความโปร่งแสงสักนิดนึงแล้วก็นะครับทำตามผมไปได้เลยนะกดAlternate เมาส์ซ้ายนะครับCtrl Tหมุนมันอาจจะไม่บาลานซ์กันนะครับพยายามบาลานซ์แอพพลายเอาAlternate Ctrl T เอาAlternate เมาส์ซ้ายทุกทีครับไม่ใช่Alternate Ctrl T นะแล้วก็อันนี้เป็น Ctrl T นะครับเอาให้ปิ้นนะฮะเอาAlternate แล้วก็เสร็จแล้วก็อันนี้นะเอาAlternate เมาส์ซ้ายนะครับคัดลอกออกมาแล้วก็ Ctrl T นะครับเลเยอร์เยอะมากตอนนี้ครับแล้วก็จะได้ภาพซ้อนแล้วเห็นไหมไม่ยากนะครับก็ดูมีศิลปะมากขึ้นใช่หรือเปล่าศิลปะโอเคนะครับโอเคต้องมาลองไล่ดูว่าเลเยอร์ไหนเป็นเลเยอร์ไหนครับจำไม่ได้เลเยอร์ตรงนี้โอเคนั้นเลเยอร์นี้ก็ต้องเป็นอันนี้ว่าละเอาในคอนโทรลทีคือการใช้เลเยอร์ผมยังใช้ไม่คล่องเท่าไหร่นะฮะก็ไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็อาจจะปรับความโปร่งแสงหรือว่าอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของเราที่เราใช้นะฮะผมก็อาจจะปรับแล้วแต่ว่าเราดูว่ามันสวยไหมอ่ะผมไม่ปรับแล้วกันนะให้มันดูอย่างนี้แหละแล้วก็นะครับมีที่หนึ่งอันนี้ที่หนึ่งนี้ใช้ได้ยันลูกบวชเลยนะครับไปที่ brush tool นะครับ
บัตรทูแล้วคุณก็มาที่ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นจะมีลายเสร็จรูปให้นะครับเห็นเลยเห็นไหมเห็นไหมครับผมจะเลือกอันนี้นะเราสามารถปรับรูปแบบได้นะฮะจะเอายังไงซอฟต์ไลท์ฮาร์ดไลท์โอเปซิตี้ได้หมดนะฮะแต่ขนาดนี่ผมเอาขนาดอยู่ตรงนี้นะฮะขนาดเราก็ปรับได้เหมือนกันเอาเล็กหรือใหญ่นะครับผมจะเอาอย่างนี้นะฮะดูนะฮะเห็นไหมไม่ยากครับเป็นลายเสร็จรูปให้เลยนะแล้วก็ทำไปไม่รู้มีมิติของมันดูมีมิติไหมเนี่ย ก็อันนี้เป็นลายให้เราเลือกได้เลยครับจะเอาอะไรก็ได้อาจจะไม่ต้องตามผมก็ได้นะอุ้ยอันนี้คือทำแล้วมันเบลอๆไปนะฮะต้องอย่าคิดมาว่าล่านะฮะอันนี้นะครับอีกลายหนึ่งเอาลายอะไรดีนะครับก็ลองผมก็ลองผิดลองถูกนะฮะมันอาจจะไม่สวยมากแต่ก็ ชอบนะฮะทำไปก็เพลินๆดีเอาอันนี้ไม่ใช่ละลบออกก็ลองเล่นดูนะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นฝุ่นนั่นเองนะฮะปั๊บปั๊บแต่งภาพแต่งเข้าไปให้มั่วๆแล้วศิลปะมันคือศิลปะนะครับเสร็จแล้วอ่ะใบไม้บ้างอ่ะคือตัดแต่งแบบไม่มีศิลปะมากเลยฮะมั่วๆเลยเนี่ยเห็นไหมก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับไม่ยากมีลายเสร็จรูปให้ผมว่าอันนี้ใครทำก็ได้อะเอาจริงๆนะถ้าถามผมก็ลองผมจะลองเปลี่ยนสีนะไม่รู้ว่าได้ไหมได้เห็นไหมฮะเปลี่ยนสีอ่ะอุ้ยเละๆตอนนี้ผมว่ามันเริ่มเละนะมันไม่น่าใช่ศิลปะครับมันเป็นการสร้างหายนะของ Photoshop แล้วนะครับเห็นไหมฮะเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับก็ถ้าชอบยังไงก็ติดต่อบริจาคได้นะครับรับหมดนะฮะทั้งบัตรเงินสดทูมันนี่นะครับรับหมดนะครับข้าวราดแกงข้าวหมูกรอบข้าวไข่เจียวรับหมดรอเล่นครับยังไงก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับขอบคุณ